มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสมเด็จพระเทพเสด็จสงขลาเมื่อวันที่27เมษายน2566ที่ผ่านมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดสงขลาทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารสิริรักษ์โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคีมูลนิธิท่งเสียเซียงตึงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีพลตำรวจโทสาครทองมุนีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเสียเซียงตึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและประชาชนชาวหาดใหญ่ร่วมรับเสด็จสำหรับเลขทะเบียนรถที่องค์สมเด็จพระเทพใช้เสด็จพระราชดำเนินในจังหวัดสงขลานั้นได้แก่หมายเลขทะเบียนรถ1ดอเด็ก3905กรุงเทพมหานครสมเด็จพระเทพเสด็จสงขลาขอพระองค์ทรงพระเจริญขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ